นี่มีความฟูนุ่มเป็นแบบก้อนเมฆนุ่มๆแบบนี้ทุกคนดูสิเริ่มต้นจากไข่ไก่นะคะจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะคะจะแยกไข่ขาวไข่แดงนะวันนี้จะใช้แค่ไข่ขาวนะคะก็อันนี้เป็นไข่ไก่นะคะน้องๆหลายคนจะถามว่าเอ๊ะพี่คะทำไมเป็นไข่ไก่สีขาวคะเอ๊ะพี่คะพี่พูดผิดหรือเปล่าคะอันนี้เป็นไข่เป็ดหรือเปล่าคะไม่ใช่ไข่ไก่อะไรเงี้ยจะบอกว่ามันเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่ของประเทศนอร์เวย์นะคะจะมีเปลือกไข่สีขาวแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่สีน้ำตาลที่เราเห็นกันเยอะๆในเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะจะมาแยกนะคะเอาไข่ขาวลงไปก่อนแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลงมือตีกันเลยนะจะเริ่มตีไข่ขาวแล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้สปีดแรงสุดเลยนะคะน้องๆดูนะพอตีได้ฟองหยาบๆแบบนี้แล้วนะคะก็นี่จะใส่น้ำตาลนะคะที่จริงทยอยใส่ก็ได้แต่นี่ไม่เยอะนะคะก็ใส่ไปหมดเลยเห็นว่าน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มใส่แป้งข้าวโพด นะคะแล้วก็ตีต่อนะจ๊ะโอเคเพราะว่าอันนี้แม่ปุ๋ยต้องการให้ตีให้ได้ยอดอ่อนนะคะแบบนี้นะคะนี่จะพับลงแบบนี้นะอันนี้คือได้ยอดอ่อนอย่างนี้แล้วทีเนี้ยมีเด็กๆถามมาหลายคลิปแล้วว่าใช้ซ่อมตีได้ไหมคะอันนี้ใช้ซ่อมตีไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้ซ่อมตีแล้วแบบว่ามันจะไม่ฟูอะค่ะลูกมันจะเหนื่อยนะแล้วก็เนี่ยเปิดเตาอบทิ้งไว้ด้วยนะคะก่อนที่จะทำเปิดเตาอบทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวจะมาแบ่งใส่สีนะคะนะคะก็จะตักแบ่งให้มันเป็นอีก2สีนะคะก็จะให้เป็นสีแบบโทนชมพูแล้วก็โทนสีฟ้านะคะประมาณนี้ตักย่างเหมือนกันนะค่อนข้างอ่อนนุ่มประมาณนี้ว้ายตายแล้วหล่นหมดเลยอ่ะอย่าเรียนแบบประมาณนี้ว้ายตายแล้วหล่นหมดเลยอ่ะอย่าเรียนแบบแล้วก็สีชมพูนะคะนี่ตีเบาๆนะคะให้สีละลายเข้ากันจะได้เป็นโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะตามด้วยสีฟ้านะคะ
นี้ก็จะเป็นฟ้าอ่อนๆพาสเทลนะคะสีจะโทนประมาณนี้จะเทสีฟ้าลงไปก่อนนะคะเกลี่ยสีฟ้าให้เขาลงไปอยู่เป็นฐานข้างล่างก่อนนี่ก็จะทำฐานให้เขาแบบดูกลมๆหน่อยนะคะสีชมพูก็จะให้อยู่ข้างบนแบบนี้ก็พยายามเกลี่ยเขาให้เขาดูเนียนๆหน่อยนะคะนี่ประมาณนี้เลยดูน่ารักละสีขาวนะคะจะไว้ข้างบนโอ้โหไหลลงมาอย่างรวดเร็วเลยอะไม่นะได้แหละจะทำให้แบบเกลี่ยให้เรียบเรียงนิดนึงนะคะไม่ต้องเป๊ะมากนะคะก็จะแบบแค่ให้พอเรียบๆก็พอเตาอบนะคะที่วอร์มเอาไว้แล้วนะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ขนมปังก้อนเมฆก็เสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวตามกันไปดูนะคะมาแล้วค่ะก็จะได้ขนมปังก้อนเมฆแบบนี้นะคะก็ลักษณะข้างนอกก็คืออบแล้วจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูข้างในว่าข้างในเป็นสีที่เราทำเอาไว้หรือเปล่านะคะเป็นสีก้อนเมฆไหมชมพูฟ้าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าสีข้างในเป็นยังไงยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะดูข้างในเลยนะคะข้างในก็จะเป็นสีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเนาะแต่สีฟ้าน้อยไปหน่อยนะคะอันนี้ก็ปรับสีได้ตามต้องการเลยนะคะใครชอบสีอะไรก็แบบใส่เข้าไปได้เลยนี่มีความฟูนุ่มเป็นแบบก้อนเมฆนุ่มๆแบบนี้ทุกคนดูสิเด้งดิ่งแบบนี้ความแบบเด้งๆอ่ะมีไอร้อนขึ้นมาอยู่เลยแบบนี้นะคะว้าวยังร้อนอยู่เลยอ่ะอุ่นๆนะคะทุกคนลองทำกันดูนะคะง่ายๆไม่ยากเลยอ่ะเนาะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอันนี้ปุ๋ยอบประมาณ 30-35 นาทีนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะติดตามกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย